s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยเดอรรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดอรรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกนะคะ เราเข้าสู่เดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วเป็นปีที่เหมือนกับพิพตาจากเดือนประมาณจุดจีนใช่ไหมจุดจีนคือเดือนอะไรวะมกรากรุมงพาก็พกิบตามาอีกทีเชื่อธันวาแล้วยังไม่ทันได้เหมือนยังไม่ได้ทันได้ทําอะไรเลยเนาะเป็นสิ้นปีอีกครั้งแล้วก็อเดือนธันวาเราก็จะนึกถึงคุณพ่อใช่ไหมมันเป็นเดือนของวันพ่อเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะชวนคุณพ่อมาคุยกันอีกเพราะว่าทุกครั้งที่เรา ปกติเราพูดอยู่คนเดียวก็หน้าเบื่อหนารำคาญพออยู่แล้วแล้วเราก็ได้รับฟีดแบ็ k ที่ค่อนข้างดีเวลาที่เราชวนคุณพ่อมาหรือชวนแขกรับเชิญมาค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนฟังที่เป็นคุณสามีเป็นคุณพ่อเป็นฝั่งผู้ชายบ้างเหมือนเขาเฮ้ยกูมีเพื่อนมาคุยด้วยแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้เดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่เราขอคุยกับคุณพ่อหน่อยละกันในหลายๆมุมคุณพ่อสามคน สบุคลิกสามงานสามแนวทางในการดูแลลูกอะไรอย่างนี้เนาะในทีมของเดือนนี้ก็คือ Fantastic Dad นะคะคุณพ่อทำได้ทุกอย่างนะคะพ่อเป็นทุกอย่างให้ลูกแล้วอ่ะและเราจะเริ่มสัปดาห์แรกนะคะในวันนี้เป็นพิธีกรเป็นนักแสดงตอนสมัยฉันอยู่มาาลายฉันกรีดเขามากนะคะเป็นอ เป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นผู้ชายในอุดมคติคนหนึ่ง <c oughs> ในสมัยมหาลายัยเอาจริงอันนี้ของจริงอ่าแต่ว่าวันนี้ฉันได้มาสมษณ์เขาว่าอางแต่ว่าเขามีลูกแล้วอา้าวโอเควันนี้นะคะเราได้รับเกียรติได้รับเกียรติเลยเหรอได้รับการตอบรับมาจากพิธีกรเคยเป็นนักแสดงวะน่าจะเคย <c oughs> อ่า <c oughs> เสียงมากแล้ว <c oughs> เสียงทำมาแล้ว <c oughs> เป็นแบบนิดหน่อย รับเชิญนิดหน่อยะรับเชิญนิดหน่อยแต่ว่าเรามุ่งมาสายพิธีกรมากกว่าพิธีกรอ่าเป็นพิธีกรเป็นตอนนี้ก็มีทํารายการทําช่องสถานีเป็นของตัวเองทาพอดแคสต์ทำโอ้เยอะแยะไปหมดนะคะอ่ะได้ยินเสียงเมื่อกี้เปิดมาต้องดูแล้วแหละนะคะสวัสดีพี่จอนวินยูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหตายแล้ววันนี้ขอให้พี่จอนบอกว่าสวัสดีครับเดลี่ทอปิกวันนี้เปิดเปิดรายการไห้เราไหนนะคะตอนรับทุกท่านเข้าสู่เดลี่ทอปิกนะครับ เออะฮะซึ่งวันนี้เรามากันที่อาคารบัลลือใช่ไหมเฮ้ <laughs> <laughs> ยฟินอ่ะได้ยินได้ยินเสียงนี้แบบสดๆปกติจ,จะดูแบบว่าติดตามอยู่ในใน u t u b e ในพอดแคสต์นะคะควันนี้ได้มาสัมภาษณ์แต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นเรื่อง ลูกการเรี้ยงลูกครอบครัวอะไรอย่างงี้นิดหนึ่งนะคะอยากให้พี่จอนเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าตอนนี้ลูกสองคนอายุเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างก็เป็นลูกชายทั้งคู่เลยนะครับคนโต6ขวบแล้วชื่อน้องวิลเลียมนะครับคนเล็กสามขวบชื่อไรอันครับผมซึ่งก็ เปิดรายการมาก็เล่าเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบก่อนละกันก็คือว่าตอนนี้ผมแยกกับภรรยานะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆก็จะอยู่กับผมช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์แล้วก็ไปส่งเขาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็วันช่วงกลางวันของวันจันทร์จนถึงวันววัันนุพฤหัสวันศุกร์อย่างเงี้ยก็จะอยู่กับคุณแม่ใช่ครับผมอย่างสองคนวินเลี่ยมกับไรอันนิสัยใจคอหรือว่าความเป็นตัวเขา เหมือนหรือต่างกันยังไงคะต่างกันมากใช่หต่างกันมากต่างกันจริงๆเพราะว่าคือคือวิลเลียมเนี่ยโตมากับการที่มีคุณพ่อคุณแม่ประกบอยู่ตลอดเวลาคือบ้านผมเนี่ยก็ก็จะมีพี่เลี้ยงด้วยครับพี่เลี้ยงที่คอยช่วยช่วยเลี้ยงลูกซึ่งก็จะมีประกบทั้งสองคน ก็คือมีพี่เลี้ยงสําหรับคนโตแล้วก็พี่เลี้ยงสำหรับคน,ลเ,ลเ,บคนเล็กด<ะ>้วยแต่ว่าสำหรับวิลเลี่ยมเนี่ยเขาก็จะผ่านมือพี่เลี้ยงมาหลายคน <p ii> นะฮะ <p ii> แล้วก็จะเจอที่ดีบ้างที่ไม่ที่ไม่ดีบ้างแล้วก็ทุกทุกครั้งที่เขาแบบเจอประสบการณ์แบบอ่ะแบบแบบแบบพี่เลี้ยงที่ดีพี่เลี้ยงที่น่ารักอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ท้ายสุดก็ต้องก็ต้องจากกันไปเขาก็จะเขาก็จะเฟลเขาก็จะเศร้าหรือว่าถ้าเจอแบบพี่เลี้ยงที่ไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเขาก็ได้รับผลกระ ทบทานจิตใจพอสมควรอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงที่เลวร้ายแบบว่าเหมือนคุณจุกคุกจุกอะไก็ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครเพียงเพียงแต่ว่าอาจจะแบบมีมุมมองหรือทัศนคติหรือวิธีการเลี้ยงเด็กที่แบบแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ยคุณแพรเนี่ยก็จะแบบว่าก็จะค่อนข้าง ห่วงเรื่องของสภาพจิตใจคนโตมากเพราะฉะนั้นก็เวลากลางคืนก็จะแบบอุ้มขึ้นมานอนด้วยอ,อแม้ว่าจะอยู่กับพี่เลี้ยงก็ตามก็จะแบบว่าเออเขาก็อยากจะขึ้นมานอนกับเราอยากจะใช้เวลาอยู่กับเราเวลาด้วยความที่โตกว่าน้องน้องด้วยเนี่ย<อ>ก็จะแบบว่าเวลาอยากจะออกไปที่ไหนออกไปประจนภยัย <c oughs> ไปอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็จะพาคนโตไปคนเล็กก็จะอยู่บ้านก่อน <c oughs> เพราะว่าเหมือน <c oughs> เหมือนเขายังไม่ค่อยพร้อมเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีความอยู่ใกล้ชิดกันมากแล้วก็คือวิลเลียมก็จะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเอแล้วก็แบบ ค่อนข้างค่อนข้างเซนซิทีฟอะนะแต่ว่าสําหรับไรอันเนี่ยไม่ใช่เลยไรอันเนี่ยจะผ่านพี่เลี้ยงมาแค่สองคนซึ่งคนแรกเนี่ยอยู่ด้วยกันแค่ประมาณเดือนเดียวเองมั้งเดือนสองเดือนเท่านั้นเองเออใช่คือไม่รู้เรื่องเลยแล้วคนนั้นคือมาอยู่ตอนที่เพิ่งคลอดเลยก็คือใช้สูตรเดียวกับพ่อหมอกับกับพี่สาวจอนก็คือว่าพอคลอดปุ๊บเนี่ยก็ก็คือส่งต่อให้พี่เลี้ยงรับแบบตั้งแต่ที่โรงพยาบาลเลย เพราะว่าอะไรอ่ะก็คือมันจะได้แบบเป็น working w o m a n ด้วยแล้วก็แบบคุณพ่อก็ทำงานด้วยแบบว่ามีเทคนิคมันเป็นเทคนิคอะไรบางอย่างไม่ไม่ก็คือแบบเหมือนแบบอ่าโอเคสัมพง์สัมภาษณ์คุยกันเรียบร้อยนะว่าจะมีพี่ลงพี่เลี้ยงอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เลี้ยง เตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวจะคลอดวันนี้วันนี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมารับช่วงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออมาแปะมือแล้วก็รับรับน้องจะได้แผ่นเอาไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องใช่ใช่จะได้จะได้ชินจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดก็ไม่เวิร์กก็อยู่ได้แค่ประมาณเดือนเดือนนิดๆเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็โชคดีมากก็ไปเจอพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งซึ่งก็มาดูตั้งแต่เด็กซึ่งนี่ก็อยู่ด้วยจนถึง3ขวบแล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยกันมาก็เกือบ3ปีแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าก็ ติดติดพี่เลี้ยงมากแล้วก็คือไรอันเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้าง India, อินดีอ้อ่ก็คือเป็นตัวของตัวเองสูงเอต้องการอะไรก็จะบอกออไม่ต้องการอะไรก็จะพูดอิสระเสรีรชัดเจนมากเ,เป็นคนชัดเจนมากจะไปอันนี้ก็จะไป ถ้าเกิไม่ไปก็คือจะบอกไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าค่อนข้างตามใจตัวเองด้วยแหละอเออใช่แต่ว่าก็ก็ไม่ได้ก้าวร้าวอะไรนะเพียงแต่ว่าก็มีความชัดเจนในตัวเองเออเะะสังเกตกว่จะต่างกับคนโตมากสังเกตหลายหลายบ้านเหมือนกันเวลาเคยคุยกับเพื่อนสมมติแบบคนโตคนเล็กชอบเป็นแบบเนี้ยใช่ถ้าคนโตแบบว่าเซนซิทีฟหน่อยดูเรียบร้อยหน่อยคนเล็กจะแบบ ซาไปเลยอินดิพนเนนต์มากอินดิพนเนนต์มากแล้วก็แบบว่าอยู่ดีๆก็จะเดินออกจากบ้านก็จะเดินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าจะไปเล่นเล่นบ้านคุณป้าข้างๆอะไรเงี้ยเออก็จะแบบก็จะเดินไปเลยแล้วแบบพี่เลี้ยงต้องวิ่งตามบอว่ารอก่อนใอ่ารอก่อนในอ่านอะไรเงี้ยเออเป็นฟิลนั้นซึ่งก็ใช่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 ซึ่งก็ซึ่งก็คือมันก็ก็น่ารักในสไตล์เขาอะครับออแต่ว่าก็ ก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดโตขึ้นจะเป็นยังไงทั้งคู่เลยอครับมันอาจจะมีแบบเปลี่ยนแปลงกันไปในระหว่างการเติบโตก็ได้สเนาะหรือเปล่าเออเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะคือผมว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างแหละในการเลี้ยงลูกอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็คือผมก็ค่อนข้างรู้สึกแย่เนาะกับเออไอความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นระหว่างผมกับภรรยาอะไรเงี้ยเออซึ่งก็แบบท้ายสุดก็ต้องแยกกันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็กลัวมากว่ามันจะกระทบกับลูกซึ่งก็ ผมผมคิดมากอ่ะผมคิดมากจริงๆแล้วก็แล้วก็หน่อยมากๆเลยเนยแล้วก็คือแน่นอนแหละผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าคุณแม่เขาเนี่ยก็น่าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมันจะมีคอนเน็ชันหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะสําหรับคนโตครับโดยเฉพาะสำหรับวิลเลียมเนี่ยที่เขาผ่านในจุดในจุดที่พ่อกับแม่ประกบข้างเขามาตลอดเวลาเขาหันซ้ายเจอเจอแม่หันขวาเจอพ่ออะไรย่างเงี้ย แต่ว่าตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ที่มันไม่ใช่อย่างนั้นละแล้วก็อยู่ด้วยกันก็คือเขาก็จะถามว่าเออทำไมป๊าป๊าไม่อยู่ที่ที่บ้านเออทำไมเออทำไมป๊าป๊าไม่อยู่ท hmm uh ี่บ้านนี้กับเอ่อมามีอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบบางทีทําไมมามีไม่ไม่ไม่มาอยู่บ้านนี้ล่ะอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะ เราก็จะหนักใจแหละแต่ว่าก็บอกเขาไปตามตรงก็ก็พูดพูดกับเขาไปตามตรงว่าเออแบบไม่อยากทะเลาะกับมามีนอะไรเงี้ยอยากให้แบบมัมีมีความสุขป๊าป๊าก็มีความสุขวิเลียมมาเจอป๊าป๊ากับมามี่ก็จะได้มีความสุขไงอะไรเงี้ยเออก็ก็ใช้ใช้วิธีการจริงใจฮะพูดพูดพูดตรงบอกเขาเลยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงใช่ใ่เพราะว่าคือผมเชื่ออย่างที่เขาพูดกันนะว่าเด็กก็เหมือนฟองน้ําอะที่คอย absorb หรือว่าดูดซับค่ะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเขาอะไรเงี้ยทัศนคติอะไรต่างๆผมว่ามันก็มีส่วนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจริงใจเราซื่อสัตย์กับเขาเราเราบอกเขาไปตรงๆจริว่ามันก็น่าจะเป็นการเสริมสร้างทัศนคติอะไรสักอย่างให้กับเขาว่าเออแบบการพูดความจริงการไม่โกหกกานอะไรเงี้ยเออมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ที่ทําให้ให้คนคนแบบคนรอบข้างเขาแบบว่าอ,อแบบหรือว่าตัวเขาเองอ่ะแบบสบายใจกับการที่จะพูดความจริงนะอะไรเงี้ยเขาจะได้จัดการกับ ส ituation เขารู้ว่าสถานการณ์คืออะไรแล้วเขาก็จะได้ใช่ใช่ใช่ไปต่อได้คือผมก็เคยคิดนะว่าแบบเอ๊ะบอกลูกไหมว่าแบบเออเดี๋ยวป๊าป๊าไปทํางานนะป๊าป๊าก็ไม่ได้เจอลูกี่ยแต่ว่าจริงๆก็คือมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นคือการโกหกหรือว่าการไม่พูดความจริงเพื่อรักษาน้ําใจอะจะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่ที่ไม่ดีอะครับตัวเราเองก็ไม่สบายใจใช่ใช่มันมันเป็นเหมือนแบบก็ต้องโกหกไปเรื่อยๆป่ะวะใช่ครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็บอกเขาไปตรงๆดีกว่าแล้วเขาก็ แล้วเขาก็แฮนด์โดแล้วก็รับรับมือกับมันได้ได้ดีกว่าที่ผมคิดเออซึ่งก็รู้สึกอ่ะโอเคผ่านผ่านตรงจุดนี้ไปได้หนึ่งก้าวเออบโอเคแล้วแต่ว่าเราเราเราว่าเคยอ่านเหมือนกันที่แบบคุณหมออะไรเงี้ยหมอประเสริฐ็กจะเป็นแบบว่าเทพเทพเจ้าด้านด้านเลี้ยงลูกแล้วก็เหมือนคุณหมอก็จะเคยเขียนอะไรทํานองนี้เหมือนกันว่าถ้าพ่อแม่มีปัญหาก็ก็คือก็บอกจริงใจกับลูกไปเนี่ยเออล้วว่าสุดท้ายเด็กก็น่าจะ เขาก็คงมีความซัฟเฟอร์อะไรของเขาแหละแต่ว่าเขามันก็เป็นเป็นโจทย์ให้เขาแบบเนาะพังต้องผ่านไปจัดการแต่ว่าในในช่วงเวลาที่อยู่กับทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เราก็ให้ให้เวลากับเขาเต็มที่เลยนะเออโอเคและอย่างอนกลับไปตอนที่มีน้องวินเลียมก่อนรเว่าอยากได้ฟิลของความแบบพ่อมือใหม่แหละเพราะว่าเป็นลูกคนแรกอย่างมันมันเราตอนวันณวันนั้นที่เรารู้ว่าแบบเฮ้ย มีลูกว่ะท้องว่ะสองขีดว่ะอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงอะช็อกฮะช็อกช็อกเพราะว่าก็เอ่อก็บอกตามตรงว่าเอ่อสาหรับผมแล้วก็คุณแม่ของวิลเลียมเนี่ยก็<ะ>คุณคุณแพรเนี่ยเขาก็คือเราก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะฮะก็คือรู้แหละว่าท้ายที่สุดเราปลายทางก็คงจะเป็นแต่งงานกันแหละเนอะแต่ว่าก็ อตอนนั้นก็20ปลายๆครับแต่ว่าก็คือเคยเคยิดเ,เ,เคยแพลนไว้ว่าเออถ้าเกิดจะมีลูกจะแต่งงานก็คง30กว่าเนอะอออช่วงช่วงเวลานี้ก็เราก็อยากจะใช้ชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวอ,อ,อยากจะประจนภยัยอยากจะไปเที่ยวให้มันได้เยอะได้ได,ได้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็อยู่ดีๆก็ ท้องไงฮะคือแม้แม้ว่าจะป้องกันอะไรกันมาตลอดอะไรเออก็แบบว่าเฮ้ยก็อยู่ดีๆก็เกิดเหตุนี้ขึ้นมาซึ่งก็ยอมรับว่าก็ก็อึ้งไปประมาณสักเท่าไหร่หนึ่งวันไม่ไม่ไม่ถึงแป๊บเดียวห้านาทีอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเออก็คือแบบว่าว้าวมันก็เหมือนเป็นเป็นของขวัญเออที่ส่งตรงมาให้เราเออแล้วก็ อ่ะโอเคงั้นใจยังไงต่อดีอะไรเงี้ยซึ่งก็ตอนนั้นก็เรื่องเรื่องมีลูกก็เป็นเรื่องนึงแหละแต่ว่าณเวลานั้นสิ่งที่ต้องรับมือให้ให้ไวที่สุดก็คือเรื่องของการแต่งงานาเรื่องของการจัดงานแต่งอะไระต่างๆเพราะว่าตอนที่ทราบเนี่ยก็คือคุณแพรเขาก็ท้องไปเกือบสามเดือนแล้วมัง้งเออใช่ครับผมก,ก็ก็เลยตอนนั้นก็แบบ ทีแรกก็คุยกันแบบเอ๊ะหรือว่าจะยังไม่จัดงานแต่งดีจะแบบว่าเออเดี๋ยวค่อยคลอดแล้วก็ค่อยค่อยจัดงานอะไรอย่างงี้ก็ได้มั้งอะไรเงี้ยเออคืองานแต่งมันเรื่องใหญ่ขนาดน,นั้นเลยเหรออะ,อะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ท้ายสุดก็อ่ะโอเคเอคุณแพรเขาอยากจะให้ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนคลอดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าจัดทุกสิ่งอย่างจนจ,นจบภายในเดือนเดียวอเออใช้เวลาไม่ถึงเดือนนี่ยน่าจะประมาณมาอาเออน,น่าจะประมาณ3สัปดาห์โอ้แล้วก็หลังจากนั้นก็ก็จัดงานเออแล้วคุณแพรก็ยังใส่ชุด ใส่ชุดแต่งงานได้สวยดูดีเป๊ะมากในในวันนั้นแล้วก็งานงานแต่งงานก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ท้ายสุดก็หันมาโฟกัสเรื่องของการเลี้ยงลูกแหละแต่ว่าในช่วงเวลานั้นก็คือก็แน่นอนนะก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆของคุณแพรครับอะไรเงี้ยเราเราเชื่อเชื่อว่ามีลูกอยู่คือเราอันนี้เราเก็บเก็บสถิติเองจากแฟนตัวเองด้วยจากแบบเพื่อนผู้ชายคนอื่นคือเราจะสังเกตว่าผู้ชายมันจะชอบไม่อิน จนวันที่อย่างแฟนเราจุดเปลี่ยนคือวันที่นางได้ยินเสียงหัวใจเต้นอคือก่อนหน้านี้ยเ,เราแบบอุ้ยเราไปซื้อของกันเถอะอะไรเงี้ยแฟนจะแบบออเหมือนกันฮะเ,<อ>เหมือนกันเหมือนกันเป็น<ม>ใช่ไหมผมไม่อินเลยเ<อ>ผมดูเฉยๆมากเอจนบางทีคุณแพรเขาก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจ<อ>จําได้เลยเขาเขาก็เคยบ่นแบบว่าเฮ้ยคือ,อยังไงวัเน,นี้ยคือแบบว่าดูเธอแบบ ดูเธอเฉยชากับเรื่องต่างๆมากเลยเลยะรดูแบบว่าดูชิลมากอะไรคือก,ก็ก็ไม่ถึงขั้นเฉยชาหรอกแต่คือแบบมไม่แสดงออกอะไรเหมือนชิวมากกว่าเห<อ>มือนแบบว่าเออแบบฉันท้องอยู่นะเน,นี่ยเออแบบว่าลูกกับลูกอยู่ในท้องอะไรเออซึ่งเราก็อ๋ออเคอเคอะไรก็คือแบบคือเหมือนเหมือนเหมือนเรายังไม่ r ร a l ล z e ์หรือยังไม่ยังไม่มันไม่เห็นเป็นเป็นรูประธรรมใช่ครับใช่ใช่แม้ว่าจะมีการไป เอ่ออัตราดาวหรือว่าไปฟังสงฟังเสียงอะไรแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกก็อ๋อโอเคแข็งแรงดีดีอเงีเออก็เท่านั้นครบเอ่อทุกอย่างใช่ไหมอวัยวะดีไม่เป็นโรคอะไรใช่ไหมอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ซึ่งผมก็เล่าให้ฟังกับทุกที่แหละก็คือว่าเหมือนองค์ความเป็นพ่อมันมาลงตอนที่อุ้มลูกหลังจากที่ออกมาจากท้องแม่ บบในในห้องคลอดเลยเออซึ่งณเวลานั้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่แบบอืมันมันแบบเชี่ยกูเป็นพ่ออะไรของจริงอ่ะไอ้ยอยู่ในมือใช่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 แล้วมันก็เลยแบบว่าเหมือนแบบผมว่ามันเหมือนคล้ายๆเป็นการเปิดสวิตสัญชาตญาณความเป็นพ่อหรือความเป็นความเป็นคนที่จะต้องเลี้ยงดูเขาอ่ะเออในในในโมเมนต์นั้นเลยครับผมโอ้เออก็ถือว่า ความเร็วช้าแต่แต่ละคนแตกต่างกันไปนะใช่ใช่ใช่ก็แบบว่าของผมนี่จําได้เลยก็คือแบบมันเป็นฟิลแบบเออมันเหมือนเหมือนจะใช้ควตาสว่างหรืออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าของจริงว่ะของจริงอยู่ในมือคุณแล้วแล้วนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ที่เรารักมากที่สุดอ่ะเออใช่ก็คือแบบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวกความคิดอะไรต่างๆว่าเออแบบพ่อแม่รักเราอะไรต่างๆอะไรเนี่ยมันแบบมันรัชเข้ามามันแบบว่ามันเหมือนแบบ มันพุ่งเข้ามาเหมือนเป็นรถไฟหัวกระสุนเลยฮะแบบว่าอยู่ดีก็แบบพรวด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 เข้ามากับทุกทิศทางว่าแบบอ๋อที่พ่อกับแม่เราลักเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองเว้ที่เขาแบบแคร์แล้วก็เป็นห่วงเรามากแบบอยากจะกอดเราไว้แน่นๆอะไรอย่างงี้ทุกครั้งที่เจอกันคือมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเพราะเราก็มีความรู้สึกแบบนี้กับเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ที่อยู่ในในมือของเราอยู่ตอนนี้ครับโอ้ยิ่งใหญ่และหลังจากนั้นมาหลังจากวันคลอดเราช่วงแรกๆมันจะต้องมีโมเมนต์แบบ ทำไงวะอะไรวะอะไรเงี้ยเราได้มีจุดแบบนานไหมหคะแบบจอนจอนว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนสิ่งที่มันมีค่ามากอ่ะแล้วเรากลัวว่าจะบอบช้าอ่ะเข้าใจไหมฮะหรือว่าจะแบบกระทบกระเทือนหรืออะไรเงี้ยเออแบบอาบน้องอาบน้ําก็กลัวมากเลยว่าเฮ้ยแบบแบบนี้โอเคหรือเปล่าแรงไปไหมหรืออะไรเงี้ยเออแต่เราทําได้ทุกอย่างวะก็ทําได้ก็ทําได้แต่ว่าจําได้เลยว่าเคยเกิดเหตุแบบว่า อันหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกแย่มากก็คือวันที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็กลับบ้านมาแล้วตอนนั้นผมก็กลับบ้านด้วยด้วยความที่บ้านใหม่เนี่ยกำลังทําอยู่คือมันเป็นบ้านบ้านมือสองแหละแล้วเราก็กำลังรีโนเวทอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็เลยไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อจอนก็คือคุณปูป่คุณย่าของลูกนั่นแหละแล้วก็พอกลับมาปุ๊บก,ก็อ่ะโอเคเดี๋ยวอาบน้ําตอนเย็นเนะอะเดี๋ยวพาลูกอาบน้ำอนะไรก็ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอาบน้ําอะไรทุกอย่างก็ มีจอรนมีคุณแพร<อ>แล้วก็มีมีพี่เลี้ยงซึ่งซึ่งเคยเลี้ยงจอรนมาเขาเ่นใหญ่ใช่ครับผมคือเขาก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้าน<ฆ>คุณปู่คุณย่าแหละแล้วเขาก็เขาก็เลยแบบโอ้ดีใจมากได้ช่วยเลี้ยงหลานอ,าอะไรเงรี้ยเออแบบเลี้ยงคุณพ่อมาแล้วคราวนี้มาเลี้ยงเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกของคุณพ่อเนอะอะไรเง,งี้ยก็เลยแบบอาบน้องอับน้ำอะไรทุกอย่างพาผแบบพามผมไปได้ด้วยดีแล้ว แล้วคุณพราก็บอกอ,อเดี๋ยวไปหยิบผ้า้าเช็ดตัวมา,มา,ม,ามาเช็ดตัวลูกลอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไปหยิบผ้าเช็ดตัวปกติมาอืมซึ่งพอเช็ดตัวลูกไปผื่นขึ้นอ้า เอ้เราก็แบบว่าแบบเฮ้ยทำไมผื่นขึ้นแบบชิหายแล้วกูเป็นพ่อที่แย่มากเลยแบบเอ้ยทำไมกูถึงทำอย่างนงี้อะไรสรุปว่าก็คือมันเป็นผ้าเช็ดตัวที่ที่เป็นแบบใช้ผงน้ำยาเอาน้ำยาปบนุ่มอะไรแบบผู้ใหญ่หรือไงแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงเออแล้วเขาก็แบบว่าแล้วคุณแพรก็บอกมันไม่ได้มันต้องใช้แบบอันที่เหมือนเป็นซักด้วยน้ำยาเด็กน้ำยาของเด็กเพราะแบบอันนี้มันรุนแรงไปแล้วก็โอ๊ยตายแล้วแบบหน่อยมากเลยหลังจากนั้นมาก็เลยก็ค่อนข้าง ละเอียดกับทุกสิ่งที่จะไปโดนตัวลูกที่ลูกจะเอาเข้าปากหรืออะไรก็ตามเป็นคนเป็นคนที่ที่นอยกับเรื่องนี้มากเหมือนจากเดิมที่ก็ทันรุ่นถนอมอยู่แล้วแต่พอตัวเองใครเป็นต้นเหตุใช่ในวันนั้นก็เลยยิ่งยิ่งต้องละเอียดเข้าไปอีกสุดๆเลยฮะสุดๆเลยอโอ้คือมันก็เออเราเรายังนึกภาพคุณพ่อแบบเออพี่จอนที่แบบว่าเชี่ยละเอียดกับลูกขนาดดีไม่ออกเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เราจะมองคุณพ่อแบบ พ่อมันจะเป็นสายแบบสบายๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยความลูกชายด้วยไงแต่ว่าอย่างสมมติอย่างแฟนเราลูกสาวเนี่ยโอ้มันจะแบบเยอะมากอะเป็นตัวเยอะแต่อจริงจริงๆเรื่องอื่นจองก็สบายๆนะคือหมายถึงว่าแบบทัศนคติการใช้ชีวิตการเล่นการอะไรต่างๆก็สบายๆแต่ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยใช่แล้วก็ความความปลอดภัยอะไรเียเออจะจะห่วงเรื่องพวกนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ ทำสบายเลยลูกเต็มที่ไม่มีปัญหาครับแล้วอย่างช่วงช่วงนั้นเรามีแบบไลฟ์สไตล์อะไรที่เปลี่ยนไปป่ะคะหลังจากที่พอเรามีลูกอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่พี่จอมบอกว่ายี่สิบปลายปลายครับแล้วช่วงนั้นก็น่าจะแบบโอ้มีงานในวงการหรืออะไรด้วยอะ่ะมันเปลี่ยนไปปะ่ะเราเราต้องเข้าด้วยงานวงการมันจะแบบเข้าดึกออกมันกําหนดเวลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับบางทีก็นัดนัดแบบหกโมงเช้า เสร็จอีกที่ตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันมันเราเราต้องเปลี่ยนเราต้องบาลานซ์ยังไงไอระหว่างงานกับลูกอะไรเงี้ยก็ณเวลานั้นมันก็คือโชคดีด้วยละครับก็คืออย่างคุณแพรเองก็ก็ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็พอดีคุณแพรเขาก็ทําธุรกิจแบบในลักษณะที่ว่าเป็นเป็นขายของออนไลน์เป็นแบบว่าพวกเครื่องสําอางออนไลน์ซึ่งทัวงนี้ก็ยังทําอยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จดีเอ่อแต่ว่าก็คือ คือคุณแพรเขาก็เลยจะอยู่กับลูกได้แล้ว<อ>ในขณะเดียวกันก็ทํางานไปในอีกมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็เออแล้ว<ๆ>แล้วคุณแพรเองก็เเป็นคนพูดกับผมด้วยว่าเออแบบทางานไปเถอะเออทำงานไปเลยอะไรเงรี้ยหาเงินเข้าบ้านซะเออแล้วก็แล้วก็ช่วยกันหาเงินเข้าบ้านแล้วก็แบบไม่ต้องห่วงเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเพราะว่าคือของผมเองมันก็เป็นแบบสไตล์แบบโอเคแบบสัปดาห์หนึ่งก็จะต้องมีทํางานหนักสัก2วันอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสที่จะต้องแบบออกตั้งแต่8ปดโมงหรือว่า6กโมงเช้าเสงานทีี ก็ประมาณตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อที่จะถ่ายรายการอัดรายการาหนักๆช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อหลังจากนั้นพอมาถึงอย่างลูกคนที่สองเลยมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มทุกอย่างมันก็เริ่มปรับตัว<ล>ได้ครับแล้วก็แบบเริ่มรู้ว่าว่าเราอยากจะมีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนเนาะแล้วก็เลยเริ่มมาทําแบบสตูดิโอของตัวเองที่บ้านอ,อะไรเงี้ยเอแล้วก็ทําเป็นโฮมสตูดิโอแล้วก็ เวลาจะสัมภาษณ์ใครก็เชิญเข้ามาที่บ้านอะไรทำรายการเดลี่ทุกๆวันก็แบบว่าเออก็ตื่นมาตอนเช้าเตรียมขงเตรียมข่าวช่วงกลางวันก็อยู่กับลูกพอเข้ารายการก็จัดรายการไปกลับมาปุ๊บก็ส่งลูกเข้านอนอะไรเงี้ยคือมันก็ทุกอย่างมันก็เริ่มลงตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นเป็นความตั้งใจเลยว่าคะว่าอยากจะดึงทุกอย่างมาเพื่อให้เราได้มีเวลาอยู่กับลูก่ใช่แล้วก็ แล้วก็มันก็มากยิ่งขึ้นพอยิ่งช่วงแบบว่าที่แยกกับภรรยาครับแยกแยก,กคุณแพรนะ่ก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าอยาก จะมีคุณภาพ Time กับลูกด้วยอะไรเงี้ยคือแบบว่าอยากให้อยากให้เวลาที่ลูกมาอยู่บ้านก็คือเขาเขาเอ j นจอยเวลาที่ได้อยู่กับเราอะไรเงี้ยครับเพราะจำได้เคยดูอ่าอีพีหนึ่งที่อยู่ดีน้องวิลเลียมก็พรวดเข้ามาในห้องสตูดิโอใช่ป่ะเออแบบมาด้วยกันสดงว่าก็คือคือเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ข้างนอกห้องเราทํางานเสร็จเราก็ออกไปหาเขาใช่ครับใช่แต่ว่าแต่ว่าบ้านนี้เด็กค่อนข้างอนามัยหลับตั้งแต่แบบทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอันดี้อยากถามเหมือนกันเพราะว่าเคยฟังในรายการนี่แหละแล้วพี่จอนบอกว่า ลูกหลับแล้วเราก็แบบเฮ้ยเชื่อหลับได้ไงวะทุ่มหนึ่งใช่ใช่คือมันเป็นคือเขาแบบนี้มาตั้งแต่แรกทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยก็ตั้งแต่แรกเหมือนกันก็คือแบบหลับหลับไวตั้งแต่แบบหกโมงสี่ป้าก็ขึ้นไปเล่นที่ห้องนอนแล้วแล้วก็แล้วก็พี่เลี้ยงหรือว่าบางทีผมก็ขึ้นไปแล้วก็เล่านิทงนิทาให้ฟังประมาณสักทุ่มสิบห้าก็หลับละไม่เกินทุ่มครึ่งก็หลับแล้ตื่นก็อีกทีก็ประมาณหกโมงเช้าตีห้าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็พร้อมไป ใช่ใช <eres S 2> ่ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เล็กเลยป่ะคะคือตั้งแต่เล็กเลยฮะตั้งแต่เล็กเลยเป็นความตั้งใจของเราป่ะหรือว่ามันเป็นเป็นไซคลของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเองเป็นไซคลของเขาอ๋อก็ต้องยกไซคลนี้ให้กับเอวิลเลียมนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนเริ่มไซคลนี้แล้วก็น้องก็เลยไรอันก็เลยก็เลยเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าก็คือแบบเขาก็ตื่นเช้ามาก็เล่นหนักกันทั้งคู่เนอะเด็กชายอ่ะก็แบบว่าพลังงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่า พอพอหลับก็เลยหลับได้ค่อนข้างไวโหอันนี้แบบดีใจว่ีอยากได้อยากได้สไตล์นี้สุอยากขโมยไปมากเลยแบบทุ่มหนึ่งแลนอนอ่ะแม่จะได้ออกไปใช้ชีวิตลดแช่นก็ทั้งคู่แหละก็คือแบบว่าโดยเฉพาะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็ตอนตามสไตล์คนแยกกันเนะอะมันก็จะมีความความแบบหันไปไหนก็เห็นแต่ เห็นแต่ที่เก่าๆของเราเห็นแต่แบบว่าเห็นความทรงจําของเราอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งท้ายสุดคุณแพรเขาเลยย้ายบ้านแล้วก็ไปไปสตาร์ทที่ใหม่ของเขาอะไรเงี้ยก็แล้วตอนช่วงที่ผมกับคุณแพรแยกกันเนี่ยผมก็ไปอยู่คอนโดซึ่งก็แม้ว่าจะเป็นคอนโดที่ก็เคยอยู่ด้วยกันมานะแต่ว่าโอเคมันก็มันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเลยผมก็กลับบ้านไปก็แบบเออมันก็เฮียแบบหันไปทางไหนก็แบบเห็นแต่ ที่ที่เคยอยู่ด้วยกันเนอะหรืออะไรเออมันก็มันก็ผมก็เลยเข้าใจแล้วก็แบบว่าผมก็เลยไม่แปลกใจที่หลายๆครั้งที่อย่างคุณแพรเองพอส่งลูกเข้านอนเสร็จปุ๊บเออส่งต่อให้พี่เลี้ยงและอะไรเงี้ยเขาก็จะออกไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออผมเองก็ก็คล้ายๆกันก็คือแบบว่าเออก็ไปทานข้าวกต่อกับคุณปาล์มที่จัดรายการด้วยกันอะไรเงี้ยเออก็คือแบบมันก็มันก็ดีแหละมันก็ดีตรงที่ว่าลูกก็นอนเร็วเนอะเออมันก็มีเวลาให้กับตัวเองได้บ้างแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างมันก็เเเป็นนนรืื่่่อองทีีดหมกัคะ แล้วหลังจากที่ความครอบครัวเราแบบเราว่าทุกคนก็จะเขารู้จักครอบครัวของพี่จอนในฐานะแบบครอบครัวใหญ่ครับมากๆโดยมีศูนย์กลางก็คือแบบอาจารย์โควิดแล้วก็คุณแม่ทุกคนจะรู้จักต้องเรียกว่าอาจารย์โควิดกันไปหมดแล้วเออคือเหมือนความครอบครัวใหญ่มันเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่อนข้างแบบเป็นไปได้ด้วยดีอ่ะเหมือนเหมือนมันมีความแชร์กันคุณพ่อเองก็ดูแม้จะเป็นอาจารย์โอ้โหรุ่นใหญ่มากแต่ว่า ก็แกก็ดูทันสมัยอะไรเงี้ยค่ะเอออยากรู้ว่าความเราได้ปรึกษาหรือว่าใช้ความเป็นครอบครัวใหญ่อันเนี้ยกับการเลี้ยงลูกบ้างไหมทั้งในทั้งในเชิงแรงกายแล้วก็ในเชิงแบบทัศนคติการสอนหรือว่าการขอคําแนะนําจากคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เยอะนะครับเยอะเยอะจริงๆแล้วก็หลายๆครั้งที่ที่ผมมีโอกาสคุยกับคุณพ่อแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าคุณพ่อก็เคยเผชิญปัญหา แบบในบ้านหรือว่าปัญ<ม>หาชีวิตคู่คล้ายๆคยๆเราเนอะอะไรเงี้ย<ม>เออซึ่งก็แต,แต่ท้ายสุดคุณพ่อก็ผ่านมันมาได้แล้วก็ทุกๆอย่างก็ดําเนินไปได้<ม>อย่างลงตัวแล้วก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เอเนี่ยแหละคือผมรู้สึกว่าอ,อมันเป็น หลายๆประสบการณ์นะครับหรือว่าหลายๆเหตุการณ์ผมก็จะถามคุณพ่อะอะไรพวกนี้แล้วเราก็คุยกันอะไรเแต่คือมันมันเป็นเรื่องของการวางตัวมากกว่ามผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ก็สอนหรือว่าแม้กระทั่งพี่สาวกับพี่โรซี่อ,อ,อาจารย์วาสนาอาจารย์วินัยอะไรเงี้ยที่เขามักจะคุยกับเราแล้วก็เน้นย้ำเพราะผมเป็นคนผมเป็นคนแบบเหมือน จะยอมทุกๆอย่างอะ่ะเออเหมือนโดยเฉพาะกับคนที่เรารักหรือคนที่เราแคร์นะคือยอมทุกอย่างแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยแฮปปี้เราไม่ค่อยอยากทำแต่ว่าโอเคอยากทำก็ทำอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบแบบออฝืนใจทำในในเรื่องที่ตัวเองไม่อยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วท้ายสุดมันก็มันก็ถูกทับถมกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก,แวก็แล้วก็กลายเป็นเราก็รู้สึกไม่ดีกับสถานการณ์อ,อึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็ แล้วก็พอคุยแล้วก็ปรึกษากับกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยมันไม่ได้คือแบบว่าถ้าอยู่อยากจะมีความรักในครอบครัวอยากจะมีความสุขในครอบครัวอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันต้องมันต้องแฟร์มันต้องจริงใจเนาะเออมันต้องมันต้องมันต้องตรงไปตรงมาเนาะเออแบบชอบอะไรก็พูดไม่ชอบอะไรก็บอกถ้าเขารักเราเขาแคร์เราเขาเขา,เขารับฟังเขาเชื่อ <c oughs> อยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อยๆมาปรับ ทีหลังนะครับอซึ่งซึ่งในช่วงแรกๆเราเราฝืนทําอะไรอย่างนั้นมาตลอดอ่างเงี้ยเราก็มันก็เลยกลายเป็นปัญหาด้วยแหละ <ứng. S 2> ที่ทําให้ที่ทําให้ทาห้ายสุดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะ <ứng. S 2> แต่ว่าก็เพิ่งมาเริ่มรู้ตัวตอนนี้ว่าเออแบบจริงๆแล้วการที่เราจริงใจกับตัวเองกับสิ่งที่เราต้องการ <ứng. S 2> สิ่งที่เราสบายใจที่จะทําหรือพูดหรือว่าแสดงออกอย่างเงี้ยก็ก็มันมันน่าจะดีกว่าะเยซึ่งซึ่งอันนี้เป็นคําแนะนําที่ผมได้จากจากครอบครัวซึ่งก็ ซึ่งก็ทําให้ผมรู้สึกผมโตมากยิ่งขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะเหมือนเขาก็เลี้ยงเราอีกครั้งตอนเราโตใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับออใช่ครับแล้วก็เราก็เลยใช้วิธีเนี้กับกับลูกก็คือ,อ,อมีความจริงใจกับเขาบอกเขาไปตรงๆว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบอันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็ให้เขาเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็คืออยากทำไหมลูกอันนี้อยากทำไหมอยากไปไหมอยากอะไรหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็คือบอกเออป๊าตรงๆนะอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ซึ่งมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมัน มันไม่มีเบื้องหลังมันไม่มีมันไม่มีแบบไม่ต้องหันไปซุบซิบไปบอกความ้อ้การตัวเองก่ับคนอื่นเลยเขาจะได้ไม่ต้องไปบ่นกับใครว่าเออนี้แบบวิลเลียมไม่อยากทําเลยหรือว่าแบบไรอันแบบไม่เอาไม่อยากทาอะไรเออแล้วแบบว่าแต่ป๊าป๊าบังคับอะไรเออซึ่งแบบว่าคือเราก็เราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นล้วก็กลายเป็นว่าสุขภาพจิตเขาดีขึ้นแล้วก็แล้วก็เห็นได้ชัดว่าลูกอะรีแลกซ์ขึ้นอืเพราะว่า เพราะว่าเออมันก็มีช่วงที่เราก็รักเขามากเป็นห่วงเขามากแล้วก็แบบทํานู่นทานี่ลกูกเออแบบพาไปทํานู่ทนทานี่แบบเออบางทีก็เออเอ็กซ์เปคให้เขาแบบว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อะไรย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วก็แบบบางทีมันก็ทําให้ทําให้เขาดูเกรงอะ่ะเออแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบการที่การที่ผมกับคุณแพราบางทีด้วยความอยู่ในช่วงที่เราหองเรแห่งกันอยู่อะ่ะเออแล้วก็ ทะลงะทะเลาะอะไรกันอยู่เนี่ยบางทีมันก็จะทําให้บรรยากาศในบ้านมันก็มันก็ตึงๆนิดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าลูกด้วยความที่ตอนนั้นวิลเลียมเขาก็ประมาณห้าขวบอรยาเง้เขาก็เ,เขาก็เริ่มเขาก็รู้เรื่องแล้วก็แบบเหมือนแบบก็สงสัยว่ามันกาลังเกิดอะไรขึ้นอยู่อนะไรเงี้ยในขณะที่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้ totally honest หรือว่าไม่ได้บอกเขาตรงๆต,ต,ตอนนั้นเพราะยังไม่ไม่มั่นใจว่าเอจะพูดอะไรยังไงดีบอกความจริงดีหรือเปล่าอนะไรเงี้ยซึ่งบุคลิกเขา ตอนห้าขวบมันเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือดูตึงดูเครียดดูหน่อยๆอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ พอเนี่ยจำได้เลยว่าเหมือนหลังวันเกิดเข้ามาแล้วเราก็เริ่มคุยกันเริ่มแบบว่าเปิดใจอะไรกันมากยิ่งขึ้นตรงไปตรงมากันมากยิ่งขึ้นเขาเปลี่ยนเลยฮะเขากลายเป็นเด็กที่รีแลกซ์มากแล้วก็เอนจอยแล้วก็สนุกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวของเขาแล้วเขาก็เอ็กเซปต์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวขเขาซึ่งมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ดีครับเขามองเขามองผู้ใหญ่อยู่ใช่เขาสังเกตอยู่ตลอดเวลาเขาสังเกตอยู่ตลอดเวลาเขาดูทั้งเขาดูทั้งพ่อดูทั้งแม่เออซึ่งเราก็รู้สึกว่าว้าววแแบบบบ่าเออ เขามองคนที่เขารักอยู่เนาะอย่างอาจารย์โกวิดหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านหรือแม้กระทั่งพี่เลี้ยงที่เคยเลี้ยงคุณจรมาอะไรเงี้ยเขาแบบคือหลายๆบ้านอาจจะชอบมีปัญหาที่ว่าพอมันเป็นเจเนอเรชันที่หลานละพวกปู่ตาปู่ย่าตายายม่งจะมีความแบบว่าตามใจอ่าสติแตกหรือว่าอะไรที่เคยไม่ให้ทำก็เอยทาได้เลยอะไรแบบเนี้ยมีมุมนี้ไหมคะมีมุมแบบหรือว่าไม่ยุ่งการกันวางตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเราเป็นยังไงกับการเลี้ยงเด็ก ก็อย่างแรกที่สัมผัสได้คือพ่อพ่อเราไม่เหมือนตอนที่เลี้ยงเราเลยใช่คือตอนทีเ่เลี้ยงเราเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหแบบเข้มงวดเข้มงวดทุกอย่างแบบว่าแบบกลัวกลัวมากคือเป็นผู้ชายที่น่ากลัวมากอาจารย์กวิทในสมัยที่ที่ยังไม่ถึงวัยเนี้ยนะฮะไม่ไม่ถึงช่วงปลายช่วงเจะเก,กษียณอายุราชาการอ,อะไร่เงี้ยช่วงปลายอายุราชาการเนี่ยโอ้โหแบบเป็นแบบ ใจดีใจดีแบบน่ารักแบบว่าโอ้ยบนิร nice ส <c oughs> มากยิ่งพอมีหลานก็ยิ่งน่ารักไปอีก <c oughs> เลยแบบว่าใจดีมากสุดๆไปอีกอะไรเงี้ยก็แบบก็เอมคืออันนั้นอันนั้นอันเป็นอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ว่าแบบไอพ่อเรา แบบไม่เหมือนตอนที่เลี้ยงเราเลยว่ะอะไรเงี้ยเออก็ก็จะชอบแซวเขาอยู่เสมอนะว่าอะไรเนี่ยตอนเลี้ยงเราแบบไม่เห็นใจดีขนาดนี้เลยเจอหลานนี่ยอมทุกอย่างเนาะแล้วยิ่งท้าหลานมาครบกัน3คนก็คือหมายว่ามีมีลูกจอนสองคนแล้วก็มีลูกพ่อหมอคุณโรซี่ใช่ไหมใหม่อีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะแบบว่าก็จะแบบโอ้แบบเป็นสวรรค์ของอาจารย์โควิดอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเราก็จะจะรู้สึกก็ตลกอ่ะตลกดีแต่ว่าเขาก็คุณพ่อก็ก็ไม่ค่อยไม่ยุ่งเลยนะฮะไม่ยุ่งแล้วก็ respect หรือว่าแบบเคารพการตัดสินใจหรือว่าก็บ้านใครบ้านมันเออครับผมขอแค่เอาหลานมาเจอปู่บ้างเท่านั้นก็พอแต่ว่าไม่ไปยุ่งว่าแบบกเลี้ยงแบบโน้นแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไแต่ว่าอาจจะมีบ้างมีมีพาร์ทคุณแม่ก็คือคุณย่าซึ่งก็มีความตลกอยู่นิดหน่อยก็คือว่าฝั่งฝั่งคุณย่าเนี่ยก็คือเขาก็เลี้ยงเลี้ยงจรมาแบบสบายๆนะเออคือแบบว่าเป็นลูกคนเดียวที่ ที่ถูกเลี้ยงแบบสบายๆเ,เพราะว่าคุณแม่ก็จะแบบว่าเหมือนแบบออผมเป็นลูกคนสุดท้องคุณ<ฆ>แม่ก็จะบอกว่าลูกคนสุดท้ายเนี่ยฉันขอเลี้ยงแบบสบายๆหน่อยนะเพราะว่า3คนแรกเนี่ยก็คือ,อ,อคุณโรซี่อาจารย์วินยัยอาจารย์วัฒนาเนี่ยสาคนนี้นี่คุณพ่อจะเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงแบบใกล้ชิดมากเข้มข้นมากเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นก็จะเข้มงดเข้มเข้มงวด <c oughs> มากด้วยเ<ฆ>พราะฉะนั้นคุณแม่ผมเนี่ยก็จะจะเลี้ยงผมแบบสบายๆปล่อยให้แบบว่าแบบเป็นจอยสามารถ ไปประจนภัยอะไรของตัวเองได้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมมีลูกอะ่ะ <laughs> คุณแม่จะเข้ามาค่อนข้างมีคําแนะนําเยอะ <laughs> เออว่าทําไมถึงไม่ทําอย่างนั้นทําไมถึงไม่ทําอย่างนี้อะไรเงี้ยเออลูกคุณได้รับการศึกษาแบบนั้นแบบนี้เพื uh. ่อแบบจุกจิกละเอียดมากยอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งก็บางทีก็มีทะเลาะก,กันบ้างแต่ว่าก็แบบ แต่ก็เข้าใจเขาแหละว่าเขาก็เป็นห่วงครับผมเออแปลกมันส่วนใหญ่คนรุ่นเนี่ยนะปู่ย่าตายายมักจะอดไม่ได้นิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึ่งออะไรอย่างเงี้ยแกคงสบายใจนะได้แต่จริงจริงป่ะผมมีความรู้สึกคือคืออันนี้ผมก็ไม่รู้มันจะเป็นการเมสาคนในครอบครัวหรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรแม่ผัวกับลูกสะพ้ายอ่ะผมว่าผมว่าผมว่ามันมีประเด็นนั้นด้วยเลย้ะซึ่งซึ่งจริงๆคือเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกแต่ว่ามันจะมีแบบเหมือน จืบ้างนิดนึงแบบประมาณว่าแบบเอ้ยทำไมลูกสะพ้ยคนนี้ถึงแบบว่าตามใจหลานหลือเกินอะไรเงี้ยเออแบบบางทีในในในบางมุมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแบบอันนี้ซึ่งซึ่งผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นนั้นด้วยแหละเป็นไปได้ใช่ใช่ซึ่งก็ซึ่งก็เข้าใจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ก็คือทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจคุณแพรเองก็เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณแพรก็จะรู้ว่าแบบพอเจอแบบนี้ปุ๊บแบบ งั้นฉันห่างออกมาดีกว่าคือแบบว่าจะได้ไม่ต้องไปเจอดราม่าแบบนี้เลยซึ่งซึ่งผมเองก็ดีแล้วครับเออก็คือแบบว่าไม่ไม่ต้องไปชนกับแม่เอออะไรเงี้ยเป็นฟีลนั้นซึ่งก็ซึ่งก็ทั้งหมดมันก็คงมันมาจากความรักความห่วงใยแหละเออแต่ว่าก็มันก็จะนําพาไปสู่ความยุ่งยากได้บ้างอะไรใช่ไมครัโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่จอนกันต่อแต่ว่าช่วงนี้ขอพักครึ่งสักครู่นะคะฟังโฆษณากันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ กลับมาคุยกันต่อในครึ่งต่อไปนะคะครึ่งต่อไปอะไรวะในครึ่งหลังอ่ะสําหรับพอตอนที่มีน้องไรอันห่างกันมาสามครัวเราว่าเราเก่งขึ้นปะทั้งเราแล้วก็คุณแม่คุณแพรอย่างเงี้ยเราเก่งขึ้นปะหรือว่าเก่งขึ้นผมผมว่าก็คือเหมือนแบบคือใช่โปร่งใช้ใช้เพะว่าเก่งขึ้นหรือปรงก็อาจจะไม่ใช่แต่คือเหมือนแบบประมาณว่ารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างอย่างง่ายๆก็คือตอนวิลเลียมเนี่ยคลอดเนี่ยก็คือคุณหมอก็จะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าอ่ะ ลูกชายแข็งแรงมากเลยนะครับอะไรเงี้ยโอ้ดีมากเลยยินดีด้วยอนะไรเงี้ยแต่มีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องเข้าใจนะแล้วก็ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงเลยล้วก็แบบคุณหมอทำไมคุณหมอมาพูดอะไรแบบนี้อะไรแบบเกอ,เอเนแบบนี้แบบลูกเราผิดปกติไปอะไรหรือเปล่าเยนะ้ยเขาก็บอกว่าลูกเป็น g ีซิพดีอ๋อใช่ไหมฮะเออซึ่ง ซึ่งไอ้เราก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอเออก็แบบว่าอุย้ยน้อยมากแล้วก็แบบหมอก็อบ,บอกมีอันนี้นะหามไปโดนอะไรแบบถั่วปากองถั่วปากอ่าเออพวกสารตัวนั้นสารตัวนี้ต้องระวังอ,อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็แบบว่าแบบแกลัวแล้วก็น้อยมากแบบโอ้ยเราทุกครั้งที่แบบไปซื้อยาหรือว่าทุกครั้งที่แบบแบบเขาถามว่าลูกมีโรคประจาตัวอะ,อะไรไหมครเนี่ยก็จีซีพีดีครับจีซีพีดีครับเเออซึ่งก็ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปปุ๊บพอไปตรวจอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เหมือนว่าอาการมันก็ดีขึ้นมันมันหายไหมมันหายมันหายเออก็คือแบบพอประมาณสักสามสี่ขวบอ่ะเออก็ก็ก็เหมือนแบบตรวจแล้วก็ไม่เจอแหละตรวจผ่านการแบบเทสตอนนั้นรู้สึกว่าเลือดนี่แหละฮะใช่ใช่เพราะก็คือแบบเหมือนก็ก็เช็คเช็คไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะก็มีเข้าโรงพยาบาลบ้างเวลาป่วยอะไรเงี้ยเออก็จะมีแบบเออมันเราพอรอัน แบบคุณหมอมาแล้วก็บอกแรนเป็นจีซีพีดีนะอะไรเออล้วก็อ๋อโอเคก็เออเดี๋ยวมันก็หายได้ใช่หรือว่าแบบเวลาแบบลูกป่วยอะไรเงี้ยเออก็จะดูออกเลยว่าอ๋อแบบนี้คือป่วยแล้วก็แบบนี้คือแบบว่าพาไปโรงพยาบาลดีกว่านะเออแบบนี้ให้นอนโรงพยาบาลไปเลยนะอะไรคือแบบว่าคือคือหรือว่าอาการแบบนี้เอ้ยโอเคอยู่อาการแบบนี้คือพ่อแม่ดูได้อยู่หรือว่าที่บ้านดูไหวอยู่อะไรเอก็คือแบบว่ามันก็มีความมนประสบการณ์ประสบการณ์มันมาแล้วก็แบบว่าเออแบบพอพอจะแยกแยะได้แล้วก็พอจะ ควบคุมสติได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่านี้ก็ผมก็ให้ให้เครดิตกับทางพี่เลี้ยงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงของไรอันเองนะฮะป้าเลืองเนาะป้าเลืองเขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เพราะเขาเลี้ยงเด็กมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะทีแรกเราก็แบบว่าเอ๊ยหรือว่าต้องพาไรอันไปโรงพยาบาลเลยไหมเขาบอกอ๋อไม่ต้องหรอกคะ่ะคุณจอนเดี๋ยวเอาด, oh. ดูก่อนอะไรเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยไปนะคะเออคุณจอนใจเย็นนะ oh. อะไรอยาเแบบก็ว้าว คู่มากดีจังเลยอะไรเงี้ยเออ <S <S ใช่ซึ่งก็ถือว่าโชคดี <S 2> <S 2> ถือว่าโชคดีครับเออเออเรื่องพี่เลี้ยงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะเราว่าเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะเรามักจะเห็นแบบคุณพ่อคุณแม่ประกาศหาพี่เลี้ยงประกาศแล้วเราก็ประกาศอีกประกาศแล้วประกาศอ,อีกะอะไรเงี้ยคือคุณจอนก,ก,ก็ได้มาตามช่องทางปกติเลยบ้าประกาศหาอก็คือย์ผมติดต่อไปทางสูนั่นแหละเออนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกแหละก็คือค่อนข้างค่อนข้างเออเหมือนไม่ค่อยมีดวงกับ พี่เลี้ยง<ม>ของคนโตเนอะ<ม>ของวิลเลียมอะไรเงี้ย<ม>ก็จะเจอหลากหลายประเภทหลากหลายคนคนที่ดีเนี่ยก็เจอมาสองสามคนดีดีดีมากเลยน่ารักรักลูกเรามากมดูแลดีมากละเอียดมากความสะอาดดีเป๊ะทุกอย่างเนี่ย<ม><ม>แต่ว่าท้ายสุดเขาก็ต้องกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว<ม>หรือว่าเออแบบบางทีต้องย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ย<ม>เออ<ม>ซึ่งเราก็แบบเสียดายอะ่ะเออแบบ พอเจอพอเจอแบบที่ไม่ค่อยดีก็จะแบบว่าเหมือนแบบไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจบางรายละเอียดที่เราให้ความสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบว่าท้ายสุดก็ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกทาง<ป>กันไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ อย่างคนล่าสุดก็ดีฮะแต่คนล่าสุดนี่นี่ไม่ได้มาจากศูนย์เป็นเป็นคนแนะนํากันมาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นคนที่เก่งเหมือนกันเขาก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกชายเหมือนกันแล้วก็ทั้งลูกชายลูกสาวเลยมั้งรู้สึกผมจาไม่ได้เอ,อแต่ว่าก็คือแบบก็ดีฮะก็คือก็มาจากต่างจังหวัดแต่ว่าก็ลูกๆก,ก็ตั้งใจเรียนอยู่ในระบงระเบียบเน้นความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี้ยงลูกเราในในแบบที่เขาเลี้ยงลูกเขาเหมือนกันซึ่งเราก็รู้สึกโชคดีมากใช่ครับผมอ่าแล้วเรา สำหรับลูกๆสองคนเนี้ยเราเดาว่าเขามองเราว่าเราเป็นคนเราเป็นพ่อแบบไหนในในสายตาของลูกอะเอาแบบไม่ได้คิดว่าตัวเราเป็นนะแต่ว่าลูกเราน่าจะมองเราว่าเป็นพ่อแบบไหนว้าพูดยากจังเลยอันนี้จากที่ผมสังเกตแล้วกันเนาะเออผมคิดว่าเขาน่าจะมองว่าเราเป็นคนที่ที่ปกป้องเขาได้อืมเราเคยเข้าไปช่วยอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหรือว่า หรือว่าเราเป็นคนตัวใหญ่ๆที่คิดว่าอย่างนันนะฮะเ้วก็แบบคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ใกล้ชิดลูกมากผมจะกอดลูกตลอดผมจะหอมแก้มเขาตลอดผมจะอุ้มเขาตลอดผมจะให้เขาขี่คอแม้ว่าเจนหนักแบบสาแบบยีบโลอะไรแบบว่าไปแล้วก็ตามก็ขี่คอเลยลูกเลยแบบไม่ไม่ไม่มีปัญหาส่งเขานอนก็จะอุ้มแบบขี่คอขึ้นบันไดไปห้องนอนแล้วก็แบบทำอย่างนี้ตลอดเวลานอนด้วยกันเขาก็จะแบบป๊าป๊ากอด วิลเลียมหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันก็จะเป็นฟิลน้นะฮะ oh. คือคือผมคิดว่าเขาเขาน่าจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่เราเราให้ให้เขาได้เพราะคือคือจองก็ไม่แน่ใจนะแต่คือจอนรู้สึกว่าคือผมโตมาแบบเนี้ยคุณพ่อจะไม่ไม่กอดอมไม่หออมไม่อะไรเลยเลยคืออาจารย์โกวิดเป็นอย่างนั้นแต่คุณแม่ผมเนี่ยอาจารย์จนิสเนี่ยจะเป็นแบบคนที่แบบ ไม่ได้ลูกก่อนออกจากบ้านต้องมากอดแม่ต้องมาอหอมแก้มแม่มาให้แม่หอมหอมแก้มหน่อยนู่นนี่คือทุกอย่างคือมันมันจะเห็นถึงความแตกต่างแล้วผมก็เห็นหลายๆครอบครัวบางทีมันจะมีความเขื้เขินแบบว่าจะจะกอดกัน<อ>ก็แบบว่าเออแบบจะหอมแก้มก็แบบไม่ใช่อะแบบคือจะหอมกันทีนึงก็คงหอมกันแค่ตอนวันแต่งงานอะไรที่แบบว่าแม่แม่จะหอมแก้มลูกอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบคงเต็มที่คงมีแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบบ้านนี้ไม่ใช่เออซึ่งก็แบบ ผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นคอนเนคชั่นอะไรสักอย่างที่ลูกรู้สึกว่าแบบถ้าอยู่ใกล้เราเนี่ยคือแบบเราจะคอยปรเทคเขาความอบอุ่นที่เรามอบให้เขามันมันเรามอบให้เขาเต็มที่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็บอกคุณแพรเหมือนกันว่าเออแบบอันนี้อันนี้เราควรจะทําอย่างนี้เยอะๆนะอะไรเงี้ยเออคือแบบผมว่าเขาเขาน่าจะสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกได้อะไรงเงี้ยแล้วเราเป็นคนเขาจะต้องการเราในเวลาไหนะคะแบบว่าบางคนจะ เด็กจะไปหาพ่อในวันที่แบบโดนแม่ดุมาจะวิ่งหาพ่อหรือว่าเราเป็นคนนั้นที่แบบเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาระเบียบกับลูกแล้วเขาจะหาแม่หรือเขาแบบเขาเรื่อวอะไรวะเออเขา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 ,เขาหาเราในเวลาแบบไหน,นแต่จริงๆผมว่าตามใจเขา,าผม<ๆ>ผมอาจจะดุเขาน้อยกว่าน้อยกว่าคุณแพร่นะอเออคุณแพรเขาก็ค่อนข้างจะแบบแต่คุณแพรเวลาเขาดุเนี่ยคุณแพรเขาก็จะดุแบบ พอดูเสร็จปุ๊บแบบนี้ไม่ได้นะครับเออเพราะอะไรเพราะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเงี้ยก็ผมก็จะคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันแต่คือผมก็จะแบบว่าผมก็จะค่อนค่อนข้างปลอบเขามากกว่าแต่ว่าในพาคคุณแพจะเป็นการอธิบายถึงเหตุผลอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากอลยเงีแต่ว่า ก็คือผมอาจจะซอฟก่อ <iedzieć> น <in> ิด <face> นึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็หลายๆครั้งเวลาแบบพี่เลี้ยงแบบบางทีไม่ตามใจในบางเรื่องอะไรก็จะมีวิ่งมาหาผมมาโอเคใช่ใช่พอก็จะเป็นหลุมดำนิดหนึ่งเป็นนิดหนึ่งนิดนึ่งซึ่งผมจําได้ว่าคุณพรายก็เคยบอกว่าผมนี่เป็นแบบสายชอบโฉบเข้ามาแบบว่าเอาซีนช่าสุดท้ายจะได้ซีนไปคือแบบว่าฉันเพิ่งดุไปฉันเพิ่งอธิบายเขาไปแล้วเธอก็เข้ามาแล้วเธอก็แบบว่ามามาปลอบแบบว่ามาโมยแบบว่า แบบอ่อนละทวยให้กับลูกแบบนี้เลยนะหรืแบบว่าเธอนี่เอาซีนจริงๆกลับมาทํางานมาแล้วก็แบบว่าอยู่ดีๆแบบไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยแล้วก็แบบมามแย่งซีนก็ไม่เลยใช่ใช่ใช่ก็เป็นเป็นเซกันมากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ ก็แบบนี้แต่ละว่ามันก็ไม่ไม่ได้เรื่องสีเรียดอะไรมากเลยเนาะเออมันลูกก็สุดท้ายมันก็คือความสัมพันธ์แหละเราก็ยังอยากได้ความสัมพันธ์ตรงนั้นอยู่มีโมเมนต์ไหนไหมที่เราแบบประทับใจกับลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนเชื่อว่าโมเมนต์ประทับใจระหว่างพ่อลูกหรือแม่ลูกอ่ะมันคงไม่ได้เกิดจากวันพ่อหรือวันแม่ที่ลูกมากราบเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราเอออยากรูว่าโมเมนต์ที่เราแบบจําได้แม่นๆ่นเลยว่าเฮ้ยเชื่อนี่นี่แหละคือคือนิยามของพ่อลูกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ กับลูกทั้งสองคนก็หลายครั้งนะฮะหลายครั้งก็คือแต่ผมผมมันจะเป็นความรู้สึกแบบเอรู้สึกว่าลูกต้องการเราอืเป็นเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าคือแบบว่าซึ่งหลายๆครั้งผมก็มองย้อนกลับไปแล้วผมก็คิดถึงหลายๆกรณีหลายๆเหตุการณ์นะที่แบบว่าเออแม่เราก็เป็นอย่างนั้นป่าวะอะไรเงี้ยคือแบบว่าเขาก็รู้สึกแบบอบอุ่นใจเวลาลูกเดินเข้ามากอดเขาลูกเดินเข้ามาว่า I love you อะไรเงี้ยอแบบว่า รักนะอะไรเงี้ยออซึ่งก็แบบหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างวิลเลียมก่อนก็วิลเลียมก็จะเป็นแบบปกติเนี่ยผมก็จะไปนอนกับเขาที่ที่เตียงเขาตอนกลางคืนใช่ไหมฮะเออแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะแบบเผลอหลับไปในห้องห้องทีวีอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบว่าแบบเหมือนประมาณว่าผมก็ไปนั่งนั่งดูทีวีดูคงดูข่าวอะไรก่อนนอนน่ะแหละเออแล้วก็แบบบางทีก็เผลอหลับไปจนเช้าก็ก็เลยไม่ได้ไปนอนกับเขาเขาก็จะมีความรู้สึกแบบประมาณว่า คือก่อนนอนปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปส่งเขาที่ห้องนอนแล้วก็โอเคเดี๋ยวฟันดีนะลูกอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ป๊ามานอนด้วยนะแล้วสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าป๊าห้ามเผลอหลับนะเออห้ามเผลอหลับนะป๊าต้องมานอนกับวิลเลียมนะอะไรเงี้ยเออซึ่งเราก็แบบโอ้ยรู้สึกแบบดีจังเลยลูกแบบเออแล้วก็แม้แม้ว่าจะตลกด้วยเหมือนกันตรงที่ว่าลูกแบบเตือนว่าอย่าเผลอหลับนะเออต้องมานอนกับลูกนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็คืืออออหลลาาาาายยยๆครรรัั้้งเเเกกกจะะะบบบบบววว่่ดดิีมมมไแแตตนนขึปณส ตีหนึ่งตีสองเี้ลูกก็ตื่นขึ้นมาเราก็แบบเอยทำไมลูกลูกลูกแบบขยับลูกอะไรอเออก็ลูกก็บอกว่าป๊าป๊ากอดวิลเลียมหน่อยอะไรเงี้ยอซึ่งเราก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าลูกต้องการเราอ,อะไรเงี้ยเออ ไรอันก็คล้ายๆกันซึ่งไรอันนี่ก็จะยิ่งเซอร์ไพรส์เข้าไปใหญ่เพราะว่าเขามีความอินดี้ในตัวเขามากแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบไม่ดูเหมือนจะไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการอะไรเขาก็จะไปติดคนอื่นมากกว่าเนี่ยติดพี่เลี้ยงเขาติดเอ,อ่อติดแม่บ้านจอนอ,อะไรอเออเขาก็จะแบบว่าให้คนนั้นคนนี้นอนกับเขาหรืออะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็จะมีบ้างที่เขาก็จะแบบว่าแบบเอ,อ่อป้าป้ามานอนกับไรอันอเออป้าป้ามาป้าป้าอย่าพึ่งไปป้าป้าไปด้วยสิอะไรเงี้ยเออป้าป้าอย่า ป๊าป๊าอย่าเพิ่งลงจากรถป๊าป๊าอยู่ด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นมันจะเป็นคือสําหรับผมสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจหรือว่ามันมันมันสร้างความชุ่มชื่นในใจเออแบบว่าพองโตมันก็จะเป็นแบบการที่ว้าวแบบลูกต้องการเราเนอะอะไรเงี้ยเออเขานึกถึงเราต้องการเราใช่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 เพราะว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกตรงจุดนั้นมากกว่าใช่ครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าลูกเพิ่งแบบอาบน้ำให้ลูกเสร็จแล้วก็จะแต่งตัวแล้วก็เขาก็บอกว่า หนูคิดถึงคุณแม่ก็บอกว่าลูกแม่เพิ่งเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวเนี่ยสองวินาทีคิดถึงกูแล้วเอยอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมันมันดูจริงอ่ะมันดูช่าโอ้แค่สองวินาทีที่แม่เดินไปเนี่ยก็คิดถึงแม่แล้วอ่ะมันโอว่าซึ่งซึ่งผมจําได้เหมือนกันนะว่าก็แบบว่าเออแบบตอนเด็กผมก็จะแบบเมื่อไหร่คุณแม่จะกลับอ่ะเออแม่แบบ แม่แม่ไปทํางานที่ไหนเนี่ยเออทาไมแม่ยังไม่กลับเลยมันเราเราก็จะมีความรู้สึกอ๋อแบบมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะเออแบบไอความรู้สึกของเราตอนนั้นที่คิดถึงลูกลูกลูกก็รู้สึกอย่างนั้นกับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับอืมอย่างตอนเนี้ยด้วยแบบงานหรือว่าสิ่งที่คุณจรทําอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างแบบอักขับเคลื่อนสังคมอะไรประมาณนึงอ่ะครับเราสอนลูกเราปะหรือว่าลูกลูกเรารับรู้รับทราบอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่เราเน้นย้ำกับลูกไหมที่เป็น เป็นเหมือนคําสอนที่เฮ้ยอันเนี้ยคือไม่ได้นะหรืออันเนี้ยได้นะที่พ่อจะให้เป็นแนวเขาอะไรเงี้ยมีปะผมอาจจะหรือแม้กระทั่ง,ทงความคิดความเชื่ออะไรก็ตามใน,ในเรื่องการเข้าสังคมอะไรพวกนี้มากกว่าครับผมอาจจะมีเรื่องของการให้เกียรติคนอื่นเรื่องของมารยาทอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ สิ่งที่ทําให้เราก้าวหน้าในสังคมได้คือหมายความว่าคือเป็นที่ยอมรับ <อะ S 2> ในสังคมได้ก็คือความมีมารยาทการให้เกียรติคนอื่นอะไรเงี้ยเออผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นพาร์ทหนึ่งที่ที่มันน่าจะทําให้คนในสังคมคนอื่นๆเขาย,ยอมรับเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ผมก็จะค่อนข้างเน้นแล้วก็การแบบไม่ดูถูกดูแคลงคนอื่นอะไรเงรี้ยเอออันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าก็เน้นย้ํากับเขาเสมอว่าเออทุกคนเท่ากันนะลูกอะไรเงี้ยเออแบบว่าป๊าจะดูแลลูกดีแค่ไหนก็ตามแต่ลูกก็ไไม่ด คือทุกคนเท่ากันนะเออแบบว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนหรือว่าจะเป็นแบบลูกของพี่เลี้ยงที่บางทีก็เคยวิดีโอคอลคุยกันหลืออะไรต่างๆคือทุกคนเท่ากันหมดคือแบบว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เกียรติกันนะเรื่อง,เร,องเรื่องพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างซีเรียสมากกว่าแต่ว่าก็คิดว่า value อื่นๆหรือว่าทัศนคติมุมมองอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็การเมืองคิดว่ามันคงจะตามมาครับแต่ว่าก็คงตามมาในวัยที่ ที่ทขาพร้อมก่อน่าใช่ไหมอซึ่งเรามองว่าอันนี้แบบรวมๆนะอาจจะไม่ใช่สําหรับแค่คุณจอยอย่างเดียวเรามองว่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในยุคเนี้ในรุ่นรุ่นเราตอนเนี้ยค่ะที่ลูกกําลังอยู่เนี่ยวัยกำลังขวบสองขวบห้าขวบหกขวบอยู่ในช่วงเออร์ลี่เยียสองเขาอ่ะเราควรจะในบ้านเมืองแบบนี้สภาพสังคมแบบเนี้ยอะไรที่เราควรอะไรที่เราทําได้บ้าง เพื่อเพื่อที่จะให้ลูกเราเติบโตไปได้อย่างโอเคและตัวเราเองก็โอเคด้วยมันมันเป็นอะไรที่คือผมก็อยากให้ลูกได้การศึกษาที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าคือผมก็ผ่านระบบการศึกษาไทยมาอะไรเงี้ยผมก็แบบรู้ว่าแบบมันต้องเจออะไรบ้างในระบบการศึกษาไทยแล้วก็ความพังความแบบบงหรืออะไรต่างๆของการศึกษาไทยที่ที่ที่มันมีปัญหาแล้วก็แบบแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ลูกเจออะไรแบบนั้นใช่ไหมครับก็สิ่งที่เราทําได้ ก็คือโชคดีด้วยแหละก็คือโอเคผมก็ผมก็พอจะผมก็พอจะมีเงินอยู่บ้างคุณแพรก็ประสบความสำเร็จกับธุรกิจของเธอพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาในแบบที่เราสบายใจก็คือแบบว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราไปเจอมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบมันโอเคก็คือแบบโรงเรียนอินเตอร์อที่ที่เราไปดูวิธีการเรียนการสอนของเขาแล้วเราก็โอเคก็สนับสนุนเข้าไปแต่ว่าก็คือแบบ แต่ไอสิ่งที่ผมเห็นใจกับคุณพ่อคุณแม่ในยุคสมัยนี้ก็คือว่าเราอยู่ในสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ําสูงะครับเออแล้วก็มันเป็นสังคมที่การที่คุณจะมีลูกมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะแล้วก็คือจริงๆแล้วการที่คุณมีลูกคือจริงๆมันก็เป็นประโยชน์กับประเทศนะก็คือมันเป็นมันเป็นการเ,เอาแบบสร้างแรงงานให้กับประเทศนี้ทรัพยากรทรนะัพยากรที่จะแบบว่าแบบผลิต อะไรหล,หลายๆอย่างให้สร้างนว,วัตรกรรมอะไรต่างๆให้เงินภาษีอะไรต่างๆที่มันจะหมุนเวียนเข้ารัฐมันก็มาจากประชากรออแล้วก็ทรัพยากรในประเทศนั่นแหละนะครับแต่ว่ารัฐของเราในยุคสมัยนี้ไม่ได้แขร์ทรัพยากรและประชากรในประเทศขนาดนั้นทิ้งขว้างนะครับออก็คือคุณภาพการศึกษาของคนในประเทศก็ไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นออมีแต่แย่ลงด้วยซ้าสวัสดิการออก็ไม่ได้ดี ก็คือสุขภาพต่างๆเราก็ต้องโขนขวายอยากได้คุณภาพที่ดีก็ต้องไปซื้อประกันก็ต้องไปอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็แย่มากเรื่องของค่าครองชีพอะไรต่างๆที่มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เออกับแบบการศึกษาที่เราได้อะไรอยงเงี้ยมันมันไม่สอดคล้องเลยแล้วก็คุณภาพชีวิตสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆ คือแบบแย่ทุกอย่างมันแย่หมดเลยเพราะฉะนั้นคือคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราทําได้คือการแบบสนับสนุนแล้วก็เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้คือผมก็ยอมรับนะว่า ช่วงที่ผ่านมาอย่างคุณแพรเองก็มักจะบ่นอยู่เสมอแหละว่าแบบเฮ้ยจอนอยู่อินกับการเมืองมากเกินไปนะอยู่แบบเครียดกับการเมืองมากเกินไปอนะไรเงี้ยซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมเครียดจริงๆเพราะผมไม่เห็นว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเฉพาะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนะี่ยแล้วผมก็เลยอินมากแล้วก็เฝ้าติดตามข่าวไถ่ไทม์ไลน์ทวิตเตอร์เช็คข่าวในสื่ออะไรต่างๆอยู่แทบจะตลอดเวลาหลายๆครั้งที่บางทีอยู่กับลูกก็จะหยิบ ขึ้นมาอ่านหยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีคุณแพรเขาก็จะดุผมเหมือนกันว่าเออแบบเฮ้ยแบบมันไม่โอเคใช้เวลาอยู่กับลูกหน่อยเนี่ยคือแบบในช่วงผ่านมาคือผมไม่เห็นวี่แวว์ของการที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วผมยิ่งซ้ำหนักแล้วก็รู้สึกแย่เข้าไปอีกตอนที่เราทํารายการการเมืองมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเออการรัฐประหารครั้งที่แล้วคือตอนปีสี่เก้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นแบบความย่าแย่<ๆ>ที่มันทําลาย ประชาธิปไตยทําลายการก้าวหน้าของประเทศไปหนักมากแล้วอะแต่คิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอีกอแต่มันดันมาเกิดขึ้นอีกในปีห้า็ซึ่งในปี5้าเเนี่ยก็ดันมีคนจํานวนเยอะมากในสังคมสนับสนุน,เ,เ,นอเออใช่ไหมฮะซึ่งเราก็เราก็ยิ่งเฟล,ลหนักเข้าไปอีกเนี่ยแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาหลังจากมันเริ่มมีการชุมนุมการออกมาแสดงออกโดยเฉพาะจากคนรุ่นใหม่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เฟิร์สจ็อ e เอร์หรือว่า เจนแบบเจนเดียวกับเราออ่างเงี้ยอใช่ก็คือแบบว่าเขาก็ออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าควาอมหวังมันมีความหวังนะเออแล้วผมเทียบได้เลยคือเมื่อก่อนผมสมมติว่าผมดูมือถือเช็คข่าวอะไรต่างๆร้อยเปอร์เซ็นต์่ทุกวันนี้ผมเช็คแค่ยี่สิบปอร์เซ็นต์อ่ะมเพราะว่าเราวางใจผมรู้สึกว่าแบบว้าวหรือว่า มันมีคนที่เขาแคร์ uh. ความเป็นไปของสังคมและประเทศนี้และอนาคตของเขาอะ uh. มากกว่าที่เราคิดนี่หว่า uh. เรานึกว่ามันไม่มี uh. เราเราพยายามควานหาในโซเชียลมีเดียเราพยายามควานหาในสื่อมาตลอดระยะเวลาหลายปีแต่เราไม่เห็นเราเห็นแต่คนหน้าเดิมๆอะ uh. ซึ่งมีอยู่แค่ไม่กี่คนแต่ว่าในวันนี้ในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมา,มาเราเห็นคนหน้าใหม่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วย uh. แล้วก็เป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผล ทุกๆอย่างมันเป็นไปในแบบสากลในแบบที่ที่คนผู้มีอารยะาเออเขาเขาเป็นกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แม่งคือแบบเราอาจจะกังวลเกินไปแล้วอ่ะตอนเราเราเราน้ว่ามีเรากับแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่คอนเซิร์นเรื่องเดียวอะอะไร่าเงี้ยแต่ว่าพอมาเจออันนี้ปุ๊บก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนีหว่าแล้วยิ่งเสียงคนมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เราสบายใจมากขึ้นเท่านั้นอะไรเงี้ยเออซึ่งก็แบบว่า เฮ้ยเรากําลังไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะเ,ออเพราะฉะนั้นคือคือสําหรับคุณพ่อคุณแม่ออในยุคนี้ครับที่ก็กําลังเผชิญปัญหาในแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่ากูจะเอาลูกไปเรียนที่ไหนดีวะเออแบบว่าให้เขาได้การศึกษาที่มันดีแล้วก็มีคุณภาพและปลอดภยัยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดลูกกูป่วยขึ้นมาเนี่ยทำยังไงวะบอว่า,บบวาโอ้โหต้องซื้อประกันให้ลูกครั้งหนึ่งกี่หมื่นบาทก,ก็ไม่รู้อใช่ไหมฮะแล้วก็แบบ ประกันสุขภาพาประกันชีวิตประกันเยอะมากเม,มดเลยเลยเงี้ยคือแบบว่าเราแทบไม่สามารถจะพึ่งสวัสดิการของรัฐได้เลยคือทุกอย่างนะถ้าอยากได้ของดีคือต้องใช้เงินอะ่ะใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งมันมันน่าเห็นใจอ่ะแล้วก็แบบตอนนี้มันก็เริ่มเป็นสิ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดแล้วก็ถกเถียงกันมากขึ้นในสังคมของเราซึ่งซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยเรากาลังก้าวไปในทางที่ดีขึ้นนะอืเพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้คุณก็คงต้องทํางานหนักในการที่จะต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ มอบสิ่งที่ดีสุดเท่าที่คุณให้ได้กับเขาไปในขณะเดียวกันก็ก็ต้องช่วยส่งเสียงให้ให้อนาคตของเขามันดีขึ้นได้ด้วยด้วยเหมือนกันจากเสียงของพวกเราครับ <laughs> <laughs> เป็นด,ดูจบเลยดูจับว่าจบได้เลยอะ่ะ <laughs> <laughs> ดูแบบเออจับว่าจบได้เลยเหมือนกันอ่ะอะกลับมาที่สุดท้ายแหละไอ้เอยังไม่เอาสุดท้ายละกันแล้วคุณจอนมองว่า เป็นหมอดูแล้วกันว่ามองว่า <laughs> หมอดูเลยละ่ะ <laughs> ในอนาคตรเรามองภาพอนาคตของลูไว้ยังไงเราคาดหวังกับเขามากน้อยแค่ไหนหรือแบบคาดหวังจะเห็นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมไม่คาดหวงังคือผมอาจจะเห็นมาเยอะแล้วมั้งว่า เห็นหลายๆครอบครัวมีความคาดหวังกับลูกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลายๆครั้งก็เห็นพูดถึงความคาดหวังที่มีในตัวลูกต่อหน้าลูกและต่อหน้าคนอื่นซึ่งมันเป็นความกดดันแล้วมันเป็นความแบบว่ามันไม่สบายใจเออซึ่งผมสัมผัสได้แล้วผมก็รู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกก็ได้ว่าอยากให้ลูกเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเออแล้วก็ลูกก็ยืนอยู่นี้เนาะก็แบบว่าเออก็แบบแหมนิดนึงอะไรเงี้ยอะไรแต่ว่าก็คือแบบสิ่งที่ผมคาดหวังอย่างเดียวก็คือคาดหวังให้เขามี ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีครับให้เขาแข็งแรงให้เขาปลอดภัยเพราะว่าให้มีปัจจัยสีที่โอเคอะไรอว่าคือแบบเข้าใจไหมคือแบบเราก็รู้สึกก็บางทีก็แอบรู้สึกผิดเหมือนกันนะคือเอาเขาเข้ามาในโลกเนี้ยแต่ว่าอยู่ในสังคมที่แบบว่าแม่งเส่งเคร่งมากคือแบบว่าคือ แบบเฮียฟุตบาทเรียบยังยังทำไม่ได้เลยคือลูกกูจะไปเดินสะดุดหน้าฟ้่มแล้วหัวแตกตายที่ไหนหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันอากาศที่ไม่มีฝุ่นก็ยางหายบม่ไดอ้ลยลูกกูจะป่วยเป็นโรคอะไรจาก EPM 2อาอะไรเงี้ยคือแบบว่าขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าคือแบบหรือแม้กระทั่งคือไม่อยากโดนรถชนต้องขึ้นสะพานลอยเท่านั้นอะไรเงี้ยเออคือแบบไม่สามารถจะคาดหวังกับ วินัยทางจราจรหรือว่ากระบวนเ,เขาเรียกว่าในการบังคับใช้กฎหมายออของเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศนี้ได้เลยเ้ย,ยคือแบบว่าก็แบบก็รู้สึกแย่ตรงจุดนั้นเหมือนกันแหละเออคือเพราะฉะนั้นคือคาดหวังในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอนาคตของเขามากกว่าเออพือ้นฐานหอกว่าใช่ครับก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าแบบโอ้ยลูกแบบจะต้องแบบเออแบบ เป็นใหญ่เป็นโตู่นนี่ประสบความสดเจรวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าคงไม่แล้วเราแล้วในความรู้สึกผมผมคิดว่าเรากําลังเดินไปในทิศทางที่มันดีขึ้นที่เขาน่าจะมีโอกาสในชีวิตที่ที่ดีขึ้นและหลากหลายมากและหลากหลายมากขึ้นใช่เพราะผมเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายก็แบบว่าคือแบบผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นสังคมที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็แล้วก็ดีด้วยที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจากภาคประชาชนที่เรียกร้องให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าแบบมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันมาจากภาครัฐเนี่ยผมก็จะตกใจมากนะเออ <laughs> เพราะว่าคือว้าวแบบโคตรใจกว้างและมีวิสัยทัศน์เลยแต่ว่าก็คือแบบสิ่งเหล่านี้มันมันไม่เห็นเนะ่เออแต่ว่าคือพอเห็นจากแบบตรงพาร์ทของภาคประชาชนก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเควะ่ะคือแบบว่าคนแบบคนแคร์ในแบบผลประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นแคร์ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของตัวเองมากขึ้นแคร์ในเรื่องของวอยซ์ของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบคิดว่าลูกน่าจะเติบโต เราก็ได้ใช้ชีวิตในสังคมที่มันที่มันดีกว่ายุคเราเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่ามันน่าจะนำพาไปสู่สิ่งที่เขาแฮปปี้สิ่งที่เขาชอบได้ตอนนี้ขอแค่ว่าให้ชีวิตเขาปลอดภยัยคุณภาพาชีวิตเขาดีอะไรเงี้ยเออแล้วก็ให้ดีพอที่จะดิลิเวอร์เขาไปถึงจุดนั้นได้ก็พอครับผมอันนี้เป็นคําถามที่เคยถามแม็กคุณแม็กเจนมานะแล้วก็เอออยากรู้ในมุมคุณจอนเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งที่คือแม็กแม็กเคยเล่าว่าแบบ แม็กไม่ชอบชอบโดดเรียนชอบโดดเข้าแถวอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยอยากอยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งลูกลูกเนี่ยสองคนเขามีความเชื่อหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเราคุณจอนจะรู้สึกยังไงหรือว่าจะทำยังไงกับนาวันนั้นก็ก็เคารพการตัดสินใจเขานะคือแบบเขาอาจจะเป็นขวาเขาอาจจะเป็นซ้ายก็ได้ก็แล้วแต่เขาเนี่ยคือผมก็ไม่หม่คือพี่แต่ว่า ถ้าผมอาจจะรับไม่ได้คือผมอาจจะรับไม่ได้ถ้าเกิดลูกเป็นสลิมเข้าใจปะซึ่งซึ่งสลิมในในความรู้สึกผมก็คือการมองคนไม่เท่ากันเออคนที่มองคนไม่เท่ากันซึ่งซึ่งผมก็จะรู้สึกเสียใจมากถ้าเกิดว่าลูกกลายเป็นคนแบบนั้นแต่ผมคิดว่าลูกเราไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะเราก็พยายามบอกเขาแล้วก็คุยกับเขาในประเด็นนี้เสมอตั้งแต่วัยเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบ ถ้าถามผมเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องของการสนับสนุนความเป็นทุนนิยมแบบว่าอะไรต่างๆรัฐสวัสดิการไหมหรืออะไรพวกนี้แบบไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างพี่ชายผมก็เป็นพี่ชายผมก็ขวาเหมือนกันก็มีความหลากหลายอยู่ในครอบครัวเป็นคอนเซอร์วฟมากเลยเออซึ่งก็แบบว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็คือแบบแต่คือแบบขออย่างเดียวลูกก็คือแบบเออแบบช่วยมองคนเป็นคนเท่ากันเพราะว่าบางทีเราก็เติบคือเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้นะคือมองว่า แบบมองคนไม่เท่ากันเนี่มเออใช่แล้วก็แบบว่าคนนั้นประเสริฐเลืดหลูกว่าอะไรคนนั้นดีกว่าอะไรเออแบบว่าเป็นข้าราชการก็เรียกว่าท่านแหละอะไรี้ซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่มาวะอะไรคือแบบว่ามันก็ต้องเป็นการแบบมานนั่งปรับทัศนคติเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นกันใหม่แล้วก็แล้วก็ผมว่าเรื่องของการศึกษามันก็มีส่วนด้วยแหละเออผมการที่เอาลูกออกมาจากสถานศึกษาหนึ่งที่ที่ผมมีความรู้สึกว่าแบบยังมีการ ฟูมฟักทัศนคติหรือแนวคิดแบบเดิมๆที่ที่มันใช้ไม่ได้กับสังคมปัจจุบันแล้วอะไรเงี้ยผมก็เอาเขาออกมาแล้วก็พาเขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่อะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันมันก็ดีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือคงต้องทําหลายๆทางครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นในการจะแบบครอบงำความคิดลูกเนี่ยเออแค่แบบว่าเออแบบอ่ะโอเคเขาวางหลักการไว้แค่ แค่ไม่กี่อย่างแล้วกันลูกเออเราควรจะยึดกับหลักการเหล่านี้ไว้นะเราทัศนคติหรือความคิดของลูกจะบันเจิดจะแบบว่าไปในทางไหนะหลากหลายสร้างสารรค์อะไรเชิญเลยอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ายึดแบบนี้เรื่องของคนเท่ากันนะเออแบบว่าเราเคารพคนอื่นนะเคารพสิทธิคนอื่นนะหนูมีเสรีภาพที่หนูจะคิดแบบไหนก็ได้ของลูกนะแล้วแต่ลูกเลยอยากสร้างสรรแบบไหนเอาไปเลยเชิญเต็มที่แล้วก็ที่เหลือลูก ไปได้เลยลูกแต่ต้องมีมีพื้นฐานอยู่มีเกาะมีเกาะหลักการไว้นิดนึงเออแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากทําอะไรทําเลยอืเชื่อก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขาครับโอเคข่าสุดท้ายก็คือว่าเพื่อตามธีมของเราเนาะแฟนแาสติกแดดสำหรับคุณจอนมันคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแฟนแทสติกนะคือแบบว่าหรืออาจจะเป็นนิยามที่คิดว่าเพราะผมเฟลเขานะผมว่าผมเฟลเขานะผมเฟลเขา ในในพาร์ทของครอบครัวผมเฟลเขาจริงๆแล้วผมก็รู้สึกผิดกับเขามากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จนมันนําพาให้เผมแล้วก็คุณแม่เขาต้องแยกกันอะไรครผมรู้สึกว่าความผิดนั้นมันก็เป็นหลักๆมันก็เราก็มีส่วนแหละแล้วก็มันแย่จังเลยที่ท,ที่ทําให้ความอบอุ่นอที่เขาควรจะได้รับในในพาร์ทของครอบครัวมันมันไม่คอมพลตอะไรเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้ก็คือ อาจจะไม่ใช่คําว่าชดเชยหรือว่าอาจจะไม่ใช่คําว่าเติมเต็มก็คือทําหน้าที่ในพาร์ทของเราให้มันดีที่สุดที่จะมอบความรู้สึกที่เขารู้สึกอิ่มอในทุกๆครั้งที่ได้เจอกันหรือทุกๆครั้งที่ได้ใช้เวลาด้วยกันให้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 เหมือนมากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือหรือแม่กะทั้งคุณพ่อผมเองที่ที่ผมก็มองว่าเขาก็แฟนตาสติกเหมือนกันนะ พอผมอเผชิญปัญหาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยก็คุณพ่อก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาก็เคยเขาก็เคยผ่านประสบการณ์หรือว่าผ่านเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนอเพราะฉะนั้นคือแบบเราก็เลยแบบว่าเอ้ยจริงๆพ่อเราก็ไม่ได้แฟนตาสติกนี่หว่าเออพ่อเราก็เป็นคนเหมือนกันนี่หว่าพ่อเราก็แบบว่าเออผ่านพบแบบว่าความผิดพลาดแล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็คือแบบผมผมไม่มีคําตอบให้กับคําาว่ หรือว่ามองว่าแฟนตาสติกเดดเป็นยังไงคือแบบผมผมรู้สึกว่ามันเป็นคําตอบที่เราว่าราับสัมส่วนตัวนะอพอฟังที่พี่จอนพูดนะเราสุกว่าแฟนตาสติกแดดของพี่จอนมันก็คือ,ม,คอมันก็คือความบรอกเคนความความปกติความความเป็นคนธรรมดาที่ท,ที่มันก็มีมีวันที่ที่เฮ้ยวันหนึ่งพ่อเป็นฮีโร่มากๆเลยเหมือนที่พี่จอนเคยรู้สึกว่า พ่อคือโอ้ทาทุกอย่างดีถูกต้องไปหมดแต่พอวันหนึ่งที่เรามีปัญหาพ่อก็มัเลยมาเล่าให้ฟังว่าเออพ่อก็เคยมีปัญหาอ้าวก็คนนี่ก็เป็นเราเรารู้สึกว่ามันก็คือความธรรมดาของการเป็นมนุษย์เออก็คือแฟนตาสติกแล้วนะก็คือแบบผมก็รู้สึกว่าเออแบบก็คงมีความเป็นคนแล้วมั้งเนาะมันคือความนั่นคือความ มีถูกมั่งผิดมั่งเจ็บมั่งสุขบ้างอะไรมันช่างมันช่างเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้เออใช่ซึ่งผมก็รู้สึกว่าแค่นั้นก็คงแฟนตาสติกแล้วมาแม้ว่าคําว่าแฟนแฟนตาสติกมันจะเป็นแบบเหมือนมันดูแฟนตาซีเนาะมันจะมีความรู้สึกว่าแบบมันไรที่ตินะมันแบบมันมันเออมันมันคือความความไรซึ่งคําคําที่จะติได้เลยคือมันยอดเยี่ยมมากเลยแต่ว่าผมว่าแบบ ความความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่มันมีความผิดพลาดได้แล้วก็รู้จักที่จะเรียนรู้ได้อันนั้นก็คงสำหรับผมคงน่าจะแฟนตาสติกพอแล้วแหละเออราว,ว่าแค่คุณพ่อที่ดูในมุมทั้งแม่และลูกอะไรอย่างเนาะแล้วก็พอฟังแล้วรู้สึกว่าแค่อย่างภาพเราเห็นพ่อเราหรือแม้กระทั่งเนี่ยพี่จอนโอ้ผู้ชายตัวใหญ่ๆ huh. บึกบึกมาอย่างเงี้ยเรามักจะเห็นพ่อเป็นภูผาเป็นภูเขาสูงอะไรมาโดยตลอดอะ่ะแต่ว่า เราว่าพ่อที่แฟนตาิิก็คือพ่อที่ที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองอนี่แหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเราอาจจะตัวใหญ่ดูอ,อะไรมากมายเลยแต่ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราก็มีอารมณ์ความรู้สึกเรามีมความเจ็บปวดได้มีความสุขได้มีความทุกข์ได้แล้วเราก็ส่งต่อสิ่งนั้นกับลูกคุยกับลูกแล้วก็ให้เนี่ยอบกอดเขาในวันที่แบบ ตอนกลางคืนหรือว่าไม่เผลอหลับไม่เผลอหลับไปกับทีวีแล้วก็ไปนอนกับเขาเราว่าสำหรับลูกมันก็แฟนตาสติกแล้วคือคือผมรู้สึกว่าเหมือนตั้งแต่มีลูกมาเอาเอาง่ายๆคือแบบผมรู้สึกว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราเราใช้เราใช้ชีวิตแล้วก็พยายามจะทําหน้าที่พ่อในแบบที่เราเข้าใจว่าสังคมอ่ะจะอยากให้เป็นให้อยากให้เป็นแบบประมาณนี้อืแต่ว่าผมพึ่งมาเริ่มเรียนรู้ว่า ไอ้ความเป็นพ่อแบบสไตล์เราอะที่มันที่มันเป็นตัวตนของเราจริงๆอะมันมันมันน่าจะเพิ่งเริ่มต้นมาเมื่อเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่งเริ่มจะเข้าใจความรู้สึกตัวเองจริงๆอ่ะเออผมว่าเมื่อไม่นานมานี้เองเออเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังเป็นเป็นพ่อมือใหม่อยู่นะที่ที่แบบว่าเหมือนเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพิ่งจะเข้าใจ จริงๆว่าแบบเฮ้ยความรู้สึกแบบของความเป็นพ่อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็สิ่งที่ลูกต้องการมันคืออย่างนี้นี่เองสิ่งที่เราสามารถสปอร์ตให้เขาได้มันคือนี้นี่เองเลยเออมันมันไม่ใช่แบบที่สังคมเขาบอกมามีว่าว่าคุณต้องเป็นแบบไหนเลยแบบว่าที่ที่ผ่านมาจะเชื่ออย่างเงี้นมาตลอดว่าแบบเป็นพ่อที่ดีต้องเป็นพ่อแบบในแบบที่สังคมยอมรับนะหรือว่าสังคมแบบว่าได้สร้างสร้างมฐานเอาไว้เออสร้างรทตรฐานอะไรไว้แต่ว่าแบบจริงๆมันไม่ใช่นี่ว่าแบบว่ามันแล้วแต่สไตล์เราเลยใช่ เคนี่ก็คือแฟนตาซีเดดแบบพี่จรแล้วเราว่าจากการคุยนะเราว่ามันอาจจะพี่จอรอาจจะพูดว่าเอ้ยเรารู้สึกผิดหรืออะไรก็ตามแต่เราว่าเราว่าทุกคนมีทุกครอบครัวมีมีเพนหมดไม่ว่ามันแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่าสิ่งที่สําคัญมันคือการที่เราเราเข้าใจและยอมรับสถานการณ์แล้วเราแล้วเราไปต่อได้แล้วเราว่าพี่จร ทำได้ดีขอบคุณครับมาจนถึงแบบตอนนี้เนาะแล้วก็นี่แหละมันก็คือแฟนแทสติกแดดคนแรกของเรานะคะที่แบบโูคุยแล้วแบบมันมากนะคะสนุกมากเลยโอเควันนี้ขอบคุณพี่จอรมากนะคะที่แวะมาคุยกันนะคะแล้วก็ให้ช่วงนี้เป็นช่วงโอนแล้วด่าได้นะคะครับผมสนุนกันเข้ามานะฮะสนับสนุนเข้ามานะคะให้หลอดหลอดพลังข้าพลังเราเต็มร้อยนะคะเราจะได้ทำติดตามจริงเราติดตามจริงหนาตลอดเลยขอบคุณคัะ โอเคไม่ไม่ต้องโอนนะครับพูดเล่นแต่จะโอนก็ดีวันนี้เดรดลุกี้มัมสัปดาห์แรกของทีมแฟน t ทสติกแดนในเดือนธันวาคมนะคะก็คุยกับพี่จอรเรียบร้อยไปแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์จะเป็นคุณพอ่อท่านไหนนะคะรอติดตามได้ตลอดเดือนธันวาคมนี้ค่ะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ